เขารู้แล้วเป็นโอเครู้นั้นต้องแดกปริยาอันพี่แดกเลยแล้วกันสวัสดีครับผมในเคโอเคโรเรคเป็นคนเบนสายและคิวกุ้งไอ้เยอะชื่อชาเฮยวันนี้เรากลับมาพบกับเกมตอนแหลในตำนานที่มีชื่อว่า This is 2ถ้าใครยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับให้นึกถึงเกม Among Us หรือ Werewolf ครับเกมนี้จะแบ่งเป็น2ทีมด้วยกันก็คือฝั่ง Innocent หรือคนดีและฝั่ง Infected หรือผีนั่นเองโดยวิธีการเอาชนะของฝั่ง Innocent ก็คือสืบหาว่าในหมู่เรามีผู้เล่นคนไหนเป็น Infected และกำจัดทิ้งซะหรือทำภารกิจต่างๆให้ครบเพื่อปลดล็อกกุญแจเอาไปเปิดประตูหลบหนีส่วนฝั่ง Infected ก็จะต้องตีเนียนอยู่ในเหล่า Innocent และขัดขวางไม่ให้พวกเขาหลบหนีออกไปได้ก็คือไล่แดกนั่นแหละ ในภาคที่แล้วเราสร้างตำนานความตอนแหลไว้มากมายวันนี้เราจะกลับมาปั่นเพื่อนอีกครั้งครับ มาแล้วมาแล้วเปิดประตูเปิดประตู7957นี่ ในภาคนี้นะครับก็จะมีระบบร้านค้าเพิ่มเข้ามาซึ่งตอนเริ่มเกมเราสามารถเลือกไอเทมได้ฟรี1ชิ้นครับ7957 ไอเทมที่ผมเลือกมาเป็นอย่างแรกคือหน้ากากความสามารถของมันคือแปลงร่างเป็นเพื่อนคนไหนของเราก็ได้ครับปั่นสนุกกันแน่งานนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือหาภารกิจทำครับวิธีหาก็คือกดปุ่มคิวจากนั้นเราจะเห็นออร่าสีเขียวคือเควสของฝั่ง Innocent ครับส่วนออร่าสีแดงจะเป็นออร่าที่เห็นเฉพาะฝั่ง Infected เท่านั้นครับถ้าเราไปกดมันจะทำให้เฟสกลางคืนเกิดไวขึ้นครับเวลากลางคืนนี่แหละที่เราจะสามารถแปลงร่างและออกไล่ล่าฝั่ง Innocent ได้เอ้าทำไมผมกดเปิดช็อปไม่ได้อ๋อคนบังเอาจริงๆนี่ถือว่าโป๊ะนะเพราะว่าเพื่อนเห็นเราขอเรียกว่ากินเลือดละกันเพราะว่าในภาคแรกมันคือการกินเลือดเนาะเพื่อนเห็นเรากินเลือดเต็ม2ตาแต่ตอนนั้นมันเป็นตาแรกๆของผมยังไม่รู้ว่าฝั่ง Innocent สามารถเห็นการกระทำนี้ได้สวัสดีครับทำอะไรอยู่สวัสดีครับทำสักนิดนี่โดนกินไปตรงไหนอะพี่เคียวไม่มีแล้วว่าไงโดนกินไปตรงไหนอะไอ้ตรงพิธีอะไม่เห็นน่ะทุกคนไหนพิธีไหนอันเนี้ยหรออ้อมันโดนกินไปแล้วอะไม่รู้แล้วหน้ากากนั้นสรุปคือมันใช้เป็นร่างใช่เนี่ยพอรู้แล้วนะพี่เคียวพอรู้แล้วนะนั่นไงผมโป๊ะจริงๆด้วยเพื่อนของผมที่เป็นผีเตือนผมว่าทุกคนรู้หมดแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องเนียนอะไรละแดกให้หมดครับ สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับกดปุ่ม Alternate ซ้ายเป็นการคุยไมค์กับทุกคนที่อยู่ระแวกนั้นครับแต่ปุ่ม V คือการสื่อสารกับผีด้วยกันเองเป็นปุ่มที่มีเฉพาะคนที่ได้เป็น Infected ครับฉะนั้นอย่าเผลอกดพลาด นะครับพี่เดียวเขารู้แล้วน่ากลัวมากเขารู้แล้วเป็นผีโอเครู้นั้นต้องแดกปริยาถึงเฟสกลางคืนแล้วถึงเวลาแปลงร่างนั้นพี่แดกเลยแล้วกันสิ่งที่เพิ่มมาในภาคนี้นะครับก็คือค่า Sanity หรือค่าสติของเหล่า Innocent ครับซึ่งถ้าค่าสติตัวนี้ยังไม่หมดหลอดเราจะไม่สามารถกิน Innocent ได้ครับวิธีทำให้ค่าสติลดที่ผมรู้นะมีอยู่2วิธี1เมื่อเราแปลงร่างอินโนเซนต์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราค่าสติของเขาจะลดลงเรื่อยๆครับ2จับบีบคอแบบที่เห็นในภาพนี้เลยค่าสติก็จะลดลงเรื่อยๆแต่พูดเลยนะครับว่าถ้าอินโนเซนต์มีค่าสติเต็ม 100% เนี่ยบีบคอยังไงก็ฆ่าไม่ได้ครับเมื่อถึงระยะเวลานึงครับอินโนเซนต์จะสามารถกด E เพื่อหลุดจากการบีบคอของเราได้ครับแล้วเราก็ต้องไล่ใหม่เหนื่อยมากๆกว่าจะฆ่าได้สักคนหนึ่งเราสามารถกด E เพื่อทำลายจุดจุ๊ของ Innocent ได้ด้วย
ได้ได้ได้เนี่ยเหรอเข้าไงวะไปก่อนแล้วพี่เขียวดูข้างหลังของเราไปแล้วไอ้เหี้ยในเฟสกลางคืนจะมีลูกตาปีศาจที่ติดอยู่ตามผนังคอยช่วยสอดส่องเหล่าอินโนเซนต์เมื่ออินโนเซนต์ถูกลูกตาเห็นเข้าก็จะขึ้นเป็นออร่าสีขาวให้เราเห็นในทันทีฉะนั้นคนที่เล่นเป็นอินโนเซนต์หลบลูกตาด้วยนะครับเมื่อฝั่งอินเฟคเตอร์สังหารได้1คนเฟสกลางคืนก็จะจบลงทันทีอิงอิงผมว่ามีคนถึงจะไม่เนียนแต่ผมก็ยังจะพยายามผมได้ใช้ไอเทมหน้ากากแปลงร่างเป็นเพื่อนชื่ออิงผมยิงอิงได้ยิงปะยิงปะยิงปะได้ได้เอาเลย you have anything for meและไปยิงเพื่อนชื่อปอนเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยพี่ยิงหนูพี่ยิงหนูพี่ไม่น่าจะเต้กูแบกเล่าเป็นอีกแล้วยิงอ่ะได้ขึ้นนะพี่ยิงยิงหนูพี่ยิงยิงหนูแล้วทำไมหนูโดนยิงหนูพี่ยิงยิงหนูจู่ๆก็มายิงแล้วทำไมหนูเดี๋ยวนี้ไปยิงกำลังไปยิงกำลังไปเพื่อนหนีเพื่อนหนีอยู่นี่ปอนพี่ไม่ได้ยิงเพราะแสดงว่าคุณเขียวพี่เขียวเขารู้คุณเขียวแปลว่าคุณเขียวยังไม่ตายเหรอแปลคุณเขียวเห็นไหมพี่เขียวพี่เขียวมานี่พี่เขียวมานี่มาลุมยิงกันพี่มาลุมยิงกันมาได้ได้พี่เขียวเป็นชัวร์ป่ะในเมื่อทุกคนรู้แล้วผมกับเพื่อนจึงเปิดฉากวาโลแรนต์เข้าไปยิงเหล่าอินโนเซนต์ในไซต์ที่มาวันนี้พี่เขียวไม่ได้อ่ะไม่ What's this วนไอ้เหี้ยวนชั่วเลยอีดองไอ้พวกชั่วไงกูบอกวาโลแรนต์ยิงยิงเพื่อนทำไมต่อให้มึงยืนตรงนี้แล้วมึงไปกูก็จะพูดว่าคุณเคียวกินโต๊ะยิงยิงเพื่อนทำไมก็มีข้าวในหม้อแต่ไม่ได้ทำอะไรไว้คุณเคียวเธอเดินไปเห็นแล้วเชิญผมรีบรีบอดพี่เคียวเลยผมรู้แล้วแกงไม่รู้ไม่รู้ต่อให้กูเป็นอะไรกูเลยซื้อปืนก่อนแฮะนีน่าเป็นผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์เป็นโล่พิเศษของฝั่งอินโนเซนต์ครับสามารถมอบโล่ให้กับผู้เล่นคนใดก็ได้ในเกมพูดง่ายๆก็คือคนที่ได้รับโล่จะถูกกินได้1ครั้งแต่ไม่ตายครับแต่เอาจริงๆตอนนั้นผมเล่นผู้พิทักษ์ไม่เป็นครับเล่นเป็นแต่เทพพิทักษ์อะไรอ่ะเนี่ยมีคนเปิดแล้วยิงเปิดยิงฟ้าโอ้ซื้อไม่ได้ถ้าพูดใส่ไมค์ตัวนี้จะได้ยินทั่วแมปโยและนี่คือเสียงเด็กๆวัดถึงเวลาแปลงร่างทำแผนชั่วผมมีคาถาและพิงว่ารูปพิงว่ารูปอนาจารเอื้อตุยนั่นดิไม่พี่ไม่รู้เว้ยคือที่พี่รู้อ่ะคือพี่รู้แค่ว่าพี่ไปโอ้ยพี่FPS ไอ้พวกเหี้ยไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวก